อีกอันเมื่อวานที่เห็นนะฮะแล้วผมก็บอกอุ๊ยตายแล้วงงแล้วเขาคุยกันหรือยังแล้วเห็นจากไหนบลูมเบิร์กนึกในใจเนี่ยใช่ถูกต้องเห็นจากข่าวต่างประเทศด้วยเห็นข่าวต่างประเทศแล้วบลูมเบิร์กจ้ะแล้วกำลังพูดถึงก็คือคุณเศรษฐาซึ่งตอนนี้ประชุมอยู่ที่อเมริกาประกาศว่าเตรียมจะยุติกัญชาเสรีผมบอกเฮ้ยเขาคุยกันหรือยังอ่ะจริงเหรอจะมีใครว้าวุ่นไหมอ่ะมีแน่นอนเลย ผมคิดว่านะฮะแต่ว่าเตรียมยุติกัญชาเสรีก็คือจะใช้เพื่อการแพทย์ภายใน6เดือนนะครับผมยังไม่อยากลงรายละเอียดเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวรอไปก่อนว่ากลับมาจะพูดว่ายังไงนะคะแต่ที่แน่ๆคืออันนี้หลายคนเห็นร่วมกันก็คือเห็นจากการที่คุณเศรษฐาคุยและบลูมเบิร์กนะคะเป็นคนใช้เอาข่าวนี้ออกมาให้ทำเราได้เห็นกันเพราะบางทีมันอาจจะเป็นการพาดหัวที่รุนแรงแต่ว่าคุณเศรษฐาเข้าไปดูเขาก็พูดว่าต้องกลับมาหารือในรายละเอียดอยู่ดีแต่หัวใจหลักคือการผลักดันให้เป็นทางการแพทย์เท่านั้นเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกย้อนกลับไปเพราะว่าตอนนี้เราก็โอ้โหเห็นเกลื่อนจ้ะใช่ร้านต่างๆซึ่งจะบอกว่าร้านเหล่านั้นเป็นร้านเพื่อการแพทย์ดูจากการตกแต่งก็พอจะรู้จ้ะแพทย์แผนอะไรก็ไม่รู้ แพทย์แผนไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไทยเป็นประเทศแรกที่ปลดล็อกกัญชาเสรีขนาดนั้นเลยนะคะและซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในระหว่างทางเนี้ยมันมีการที่ไม่เห็นด้วยของคนในหลายใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแพทย์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยแน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่ามันแต่ว่าที่ผ่านมาครั้นจะโทษมันเลยก็คงไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันมีประโยชน์รายละเอียดของกฎหมายย่อยกฎหมายลูกที่จำเป็นต้องออกมาแต่ที่ผ่านมาก็ผมคิดว่ามันมีเรื่องการเมืองบางอย่างที่ทำให้มันยังไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วทางภูมิใจไทยเขาออกมาบอกว่าครั้งนี้เขาจะสานต่อเรื่องนี้ให้จบโดยเร็วที่สุดเพราะจะถามว่ามันไม่มีประโยชน์เลยไหมไม่ใช่มันมีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าพอมันเสรีวันนั้นอ่ะมันเลยถูกนำมาใช้อย่างน่าเป็นห่วงอย่างไม่มีขอบเขตอ่ะแล้วมันทำให้เด็กที่เขายังมีวุฒิภาวะไม่ถึงอ่ะมันเข้าถึงง่ายอันนี้คือสิ่งที่ในฐานะผู้ปกครองเขาก็ต้องห่วงจะบอกว่าลูกใครใครก็ต้องดูบางทีเราดูไม่ทันนะครับลูกเราไปเจอเพื่อนถูกไหมเราดูไม่ทันก็ต้องช่วยกันนะคะก็รอติดตามกันต่อไปค่ะใช่รอรายละเอียดเถอะครับแต่ว่าตอนพาดหัวตอนเห็นมันก็โอ้ว้าวมันดูแบบพาดหัวแรงอ่ะอย่างนี้ก็ว้าวุ่นแย่เลยใช่หรือถ้าสมมติคุณเปิดร้านไปแล้วอ่ะอ้าวแล้วพอเห็นพาดหัวนี้เราก็หวั่นไหวเนอะอ้าวฉันลงทุนไปต้องเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมเชื่อว่าอย่าเพิ่งตกใจกันไปขนาดนั้นมันคงจะมีรายละเอียดมันอาจจะต้องมีข้อกำหนดอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นของเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาเหมือนเซรีไม่เซรีอย่างเรานะเขาคือเขาร้านเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณต้องรีจิคุณต้องลงทะเบียนคุณต้องเขาจะรู้เลยว่าคุณซื้อไปเท่าไหร่แล้วแต่ถามในตอนซื้อไม่นี่ไม่ได้ลงอันนี้ฉันไม่รู้อันนั้นคือตามหลักการนะ ว่าณตอนตามจะเขาจะรู้ว่าหัวหน้าคุณพลินซื้อมา tracking ได้เลยว่าบัตรที่ฉันใช้ซื้อหรือของแล้วแต่ละประเทศนะฮะบางประเทศที่ security หรือบางที่อาจจะใช้ drive or whatever เงี้ยผมซื้อไปแล้วเป็นปริมาณเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ซื้อไม่เขาไม่ขอหลักฐานจ่ายตังค์เฉยๆแล้วก็ซื้อตรงไม่ได้ซื้อแบบเพราะมันมีแล้วมันก็จะบอกเลยว่าแอปกี่อันนี้รุ่นนี้นะครับมันครับแล้วผมคิดว่าจริงๆมันมีประเทศต้นแบบที่เขาทำไว้อยู่แล้วไม่ต้องคิดเองเพราะมันมีประเทศที่ทำแล้วได้ผลอย่างไรผลดีอย่างไรผลเสียอย่างไรผมว่าเลือกช้อปปิ้งได้เลยดูในสิ่งที่เป็นไหนๆดูงานแล้วดูให้มันเป็นประโยชน์ใช่ซึ่งไม่ต้องบินไปดูงานด้วยนะฮะของพวกนี้สามารถหาได้เลยว่าเขาทำสรุปการศึกษากันไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ติดตามกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ก็อย่าเพิ่งว้าวุ่นกันมากเลยเนาะ Green Morning Show